กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิป reaction นะจ๊ะสำหรับวันนี้ฟ้าจะพาฝนมาดูอะไร The Rapper Season 2ไม่เคยดู The Rapper เลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้จะให้ดู2คลิปนะคะเป็นใครเดี๋ยวขอหาก่อนนี่คือมึงไม่เตรียมมาเลยคลิปแรกที่เราจะไปดูก็คือเป็นคลิปของฟิตมิดด้าเพลงรักกันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าฝนจะมีปฏิกิริยายังไงนะเพราะว่าฝนไม่ใช่ติ่งแรปเปอร์ของไทยเท่าไหร่ก็แค่อาจจะฟังแบบผ่านๆไม่ผ่านไม่เคยได้ดูรายการเลยอ่ะอาจจะมีผ่านหูมาบ้างแบบว่าเข้าไปดูอาจจะมีโฆษณาผ่านหูนิดหน่อยอะไรอย่างนี้วันนี้ฟังแต่วอลเปเปอร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะรักกันไหมของฟิตมิดด้ามนะLet's go ตายเกลียดความโฆษณาเดี๋ยวแรปเปอร์ใส่หมวกแหละตอนแรกมึงคิดว่าโฆษณา YouTube ขึ้นโฆษณาอะไรกันเชี่ยคนลุกโอเคอ่ะโอ้แนวนี้แนวโจอี้นี่โจอี้เป็นคนสวยแรปแนวนี้เขาว่าน่าจะแรปแนวใจโจอี้ว้าโคสแบ็คอะไรเนี่ยดูกี่ครั้งก็ตลกอ่ะโอ้โหที่ฉันกล้าทำเขาเป็นอาจารย์เนาะอาจารย์อะไรอ่ะอาจารย์สอนบิดบล็อกเออหรอน้องผิดไม่คือมันตั้งใจด้วยปะอ๋อมันกำไว้ที่มือแล้วมันดึงออกมาเฮียกูตกใจหมดเฮ้ย how to เฮ้ยโอเค how to สิเฮ้ยโอเคเขาเป็นครูสอนบีทบ็อกซ์เสียงมึงดูไม่ตื่นเต้นองดูมาเยอะแล้วไงมาหลายรอบแล้วไงเฮ้ยนี่ตื่นเต้นมากเขาเป็นครูสอนบีทบ็อกซ์แล้วก็เป็นครูสอนที่เก่งมากมีลูกศิษย์ที่มาแข่งซีซั่นแรกด้วยแล้วรู้จักหมวดแวนไหมหมวดแวนรู้จักตั้งแต่ตอนอยู่รายการนู้นนี่นั่นประกวดนู้นนี่นั่นต่างๆก่อนที่จะมาเป็นแรปเปอร์อีกมั้งเนี่ยดูโอหมวดแวนสมัยที่ยังเฮ้ยจริงปะเนี่ยประกวดแรกๆอ่ะจริงคนที่บีทบ็อกซ์ข้างๆหมวดแวนอ่ะคนนี้เหรอปกติเราไม่เคยเห็นหน้าเขาใช่เพราะเขาจะใส่วิกใส่แว่นใส่อะไรอ่ะคนนี้เหรอคนนี้ต่อไปเป็นแนวแรปเปอร์แบบช้าๆบ้างแรปช้าๆแบบไหนอ่ะแบบแรปรู้ภาษาหรือว่าแรปไม่รู้ภาษาแรปรู้ภาษาแรปช้าๆแรปแบบร้องตามได้ใช่ร้องตามได้เฮ้ยไม่เคยดูเลยแรปเปอร์เลยนะเอาเพลงนี้ชื่อว่าเพลงนี้ชื่อว่าจุดอ่อนของหัวอยู่ของฉันอยู่ที่หัวใจนักร้องก็คือพี่มึงฟังบ่อยจริงปะเนี่ยพี่ออฟปองศักดิ์ปะออฟปองศักดิ์ใช่นักร้องที่ร้องเพลงนี้ก็คือมายาราบนะคะเป็น AKA ของเขาชื่อของเขาก็คือแชมป์ AKA คือมายาราบเพลงที่2เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเพลงแรกตื่นเต้นมากๆแล้วนะเพลงนี้จะเป็นแนวแบบช้าๆ เพราะๆออกแนวป๊อปดราม่านิดๆดราม่าใช่ดราม่าไม่ป๊อปหรอไม่แต่เสียงเพราะนะถ้าฟังแล้วจะแบบชอบมากเพราะมันไทยไทยๆเลยอ่ะไปดูมีดนตรีไทยเหรอหรืออะไรอ
ใช่ M150 หรอเอาทำไมผู้ชายเขาชอบสักกันวะก็สวยงามดีนะชอบแบบแนวมินิมอลมากกว่าคืออะไรเล็กๆน้อยๆเออสักเกาหลีนิดๆหน่อยๆสวยๆเขาชอบเวลาที่เขาสักตรงคอเล็กๆน้อยๆไม่แบบไม่สักทั้งตัวแล้วแบบขึ้นคออะไรเงี้ยสักแถวๆคอมันดูแบบโอเคคนไทยชอบแบบนี้อ่ะชอบสักแบบทั้งตัวมันดูเท่มันดูขังดีตัวสื่อยักมายาลาบอ่ะอร่อยก็ระเบิดหูด้วยใครอ่ะถูกผีคือใครอ่ะอ๋อซาวไซนี่ถูกผีก็ไม่รู้จักเลยรู้จักชื่อไม่เคยเห็นเขาเป็นหัวมันไทยช่องนึงเลยนะหรอมึงจะถามกูเรื่องนี้กูไม่รู้เรื่องเนี่ยเหมือนคลาสมากเลยอ่ะโฟกัสที่นักร้องสิแต่เป็นคนที่เหนื่อยง่ายนะเวลาแรปอะแรปต่ำไงแรปไม่ติดต่อกันเท่าไหร่แต่ว่าเสียงต่ำแรปสไตล์ไทยไทยสไตล์ชื่อนี้ด้วยที่หน้าเขาอ่ะไม่เหมือนพระเอกปะบอกวิธีการรักเขาเหมือนพูดถึงตัวเองอ่ะใช่เออไม่มีใครรู้นิสัยเหมือนตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยเออจะเจ็บแล้วแบบทุกคนจะชอบว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้อย่างเงี้ยประมาณนี้ปะเออพี่มันก็เข้าใจง่ายนะแล้วเข้าใจง่ายดีเหมือนว่าจะเจ็บแค่ไหนก็คือห้ามให้คนอื่นเห็นนอกจากตัวเองอะไรเงี้ยเขามีเจ็บโอเคเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรีแอคชั่นเดอะแรปเปอร์ครั้งแรกของฝนนะอันนี้ครั้งแรกเลยจริงๆไม่เคยฟังเลยเออแต่คือมันฟังมันดูเข้าใจง่ายนะสำหรับเพลงนี้แต่ก่อนหน้านี้คือเพลงอะไรนะ นัดกันไหมของฟิตมิดดัมเออรักกันไหมของฟิตมิดดัมคืออันนั้นมันสนุกสนานแล้วทำความฮาความตลกเว้ยแต่เพลงนี้มันรู้สึกถึงเข้าใจคนคนหนึ่งอะเออเข้าใจความคิดที่เขามีอ่ะการแรปมันเหมือนแรปในสไตล์ของตัวเองแล้วก็แรปเป็นตัวของตัวเองได้อ่ะเออมันก็โอเคคือครั้งแรกนะที่ดูเดอะแรปเปอร์ก็โอเคจบลงไปแล้วนะคะเดอะแรปเปอร์ซีซั่น2ทั้ง2คลิปนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือฝนนี่ออกเดี๋ยวจะตื่นเต้นมากเลยนะ เพราะว่าไม่เคยดูไงต่อไปเนี่ยอาจจะมีการแอบไปดูบ้างเล็กน้อยอาจจะต้องนอกใจเกาหลีนิดนึงเพื่อที่จะได้โปรโมทเพลงไทยของเราบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะถ้ามาหาฝนอีกเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาทำรีแอคให้ดูอีกทางนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วชิบหายเลย